our country get the military taking over the country. There is a coup d'état. So I really disappointed at the morning. So I don't want to do anything. But my shop is already about to open. So I just say like, okay. So anyone can come to my place to get a free meal. But instead of paying to me, you can donate any amount. จริงๆเหตุผลหลักก็คือทราบข่าวว่าที่ร้านนี้จะมีเปิดรับบริจาคไปช่วยเหลือในการต่อสู้ของชาวพม่าที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมานะฮะต่อต้านรัฐประหารก็รู้สึกว่าอยากจะมาช่วยบริจาคตรงนี้แล้วก็ถือโอกาสว่ามารับประทานอาหารพม่าด้วยเพราะว่าก็ไม่เคยได้ลองกินอาหารพม่าอยากให้แบบทหารยุติธรรมอยากให้แบบองซันบริหารประเทศต่อครับไม่อยากให้เลือกตั้งแล้วครับอยากให้เลือกตั้งที่ผ่านมานั่นแหละเพราะว่าประชาชนมันชนะอยู่แล้วครับ